ันนี้เป็นนิ้วว่านนะครับหลวงปู่สวงนะครับออยเตรียมสรูนบายทึกเจียนะครับข้างหลังจะเป็นทรงว่าวนะครับท่านผู้ชมอันนี้สร้างปี43นะปีสุดท้ายของหลวงปู่สวงแห่งวัดไผ่พัฒนาอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษนะครับปีนี้อันนี้ยังพอจับได้นะราคายังอยู่หลักพันครับไม่ได้แกะให้ชมนะไม่ได้แกะให้ชมเพราะเป็นภาพผงนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ยังมีของเหรียญอีกหลายรุ่นทีเดียวที่อยู่ตรงนี้นะท่านผู้ชมนะนะครับอันนี้จะเป็นอันวันนี้ก่อนไหนมาถึงภาพผงแล้วอันนี้จะเป็นภาพปิดตาของเขาสุนโมแต่ว่าอยู่ที่เขาสุนโมไม่มีแล้วล่ะเหลือมันองค์สององค์นอกนั้นจะไปอยู่ที่มาเลย์กับสิงคโปร์มาเลย์สิงคโปร์เอาไปเยอะนะครับเพราะที่นั่นเขาชอบพระปิตามหาลาภนะครับอันนี้เป็นเนื้อว่านเนื้อว่านเลยแล้วก็ฝังตะกุดนะนี่ตะกุดถือตะกุดธรรมดาที่จริงแล้วจะฝังตะกุดทองคํานะครับตรงนี้เฉพาะกรรมการนะครับมีผมมีอยู่นะครับอันนี้เป็นเนื้อตะกุดธรรมดานะครับท่านผู้ชมจะไปกุดทองคำก็จะเป็นสีเหลืองนะตอนนี้ราคาไปอยู่ที่ไม่ต่างกว่า 20,000 นะครับปล่อยพวดพาดกันไปที่แรกก็รอบไปถึง 15,000 แล้วตอนนี้น่าอยู่ที่ 20,000 นะครับเพราะมีจำนวนจำกัดด้วยนะจะอยู่ที่มาเลย์กับสิงคโปร์เนี่ยนะครับตามตู้ของชายแดนมีอยู่นะมีอยู่แต่ว่าไม่เยอะแล้วล่ะแต่ว่าที่วัดเนี่ยขอบอกว่ามีอยู่แค่องค์สององค์นี้แหละนะครับองค์สององค์นี้นอกนั้นเขายกกันเป็นกล่องเป็นลังไปเลยนะครับขึ้นเครื่องไปเลยนะนี่เห็นกระตาเลยนะครับเห็นกระตาแล้วเขาไปเอาไปกันหมดเลยรุ่นนี้ก็ถือว่าลองพุทธคุณด้วยผู้ชมลองความขังนะครับเขาลองที่ไหนลองที่เขาสุนโมนี่นะฮะในคืนวันอะไรจำไม่ได้นะแต่รู้ว่าลองให้นี่จบนะพูดรายละเอียดเยอะไม่ได้นะเดี๋ยวเขาจะมาตรวจสอบเอาตรวจสอบมันไม่มีหลักฐานนี่ไปตรวจสอบแล้วล่ะมันนานแล้วนะครับอันนี้ออกมาตั้งช่วงของปี56ได้56 57แหละถึง58นะครับเป็นพระปิตาของเขาสุนโมที่เป็นรุ่นใหญ่เป็นเนื้อว่านนะราคาหลุดไปอยู่ที่หลัก 20,000 แล้วล่ะนะครับแล้วไม่มีของด้วยเรื่องของเรื่องแต่สวยนะเป็นผ้าเนื้อผงอัดด้วยมวลสารอย่างดีเลยนะที่ชาวจีนเชื้อชาวจีนหรือชาวไทยทางสายทางนู้นนะฮะเขาเล่นกันคือว่าเขาสะสมแล้วเขาเก็บกันไว้เป็นพุทธคุณที่สุดยอดนะครับเป็นพุทธคุณดีเสกวระดีแล้วครูบาอาจารย์สุดยอดเลยในยุคนั้นนะครับท่านผู้ชมในปีพ.ศ.ต่างๆเนี่ยเป็นเหรียญที่สุดยอดแล้วกันพูดได้แค่นี้ไม่พูดเยอะแล้วก็ส่วนเป็นตะกรุดลูกปืนก็อย่างที่บอกอะทองเหลืองกับเนี่ยแม่ทองเหลืองกับเด็กแม่เนี่ยจะไม่ติดกันนะเป็นแปลกนะเด็กไหลเพิงปลูกสวนนี่ก็สุดยอดละนะครับผมมีพระเดี๋ยวต้องเก็บนะเดี๋ยวถ้าเก็บก็ผู้ชมไม่ได้ดูไม่ได้ออกมาอันนี้เก่าเลยอันนี้ตั้งพ.ศ.เท่าไหร่เนี่ยนะอันนี้ถ้ำขุนเนรเลยนะอันนี้ท่านขุนเนนนะครับท่านผู้ชมดูความเนื้อของเขาเนี่ยนะเป็นรูปหลวงปู่ท่านขุนเนนนี่แหละไม่ต้องเก็บแล้วถ้าไม่เก็บเอามาดูมันก็อาจจะชำรุดได้นะครับเดี๋ยวต้องเก็บใส่กล่องเราก็ต้องเขียนไว้นันเบอร์ไว้เพราะมันเยอะนะเดี๋ยวจะสับสนตัวเองนะครับภาพนางพญาองค์โอ้โหองค์เป็นล้านยังมีเลยเนี่ยยังไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนไม่ต้องแกไว้ตรงไหนนะไม่กล้าห้อยคอไงเรื่องเหตุผลก็คือไม่กล้าห้อยมูลค่ามันสูงเราไม่กล้าห้อยแต่ห้อยไปแล้วคนที่เขารู้จักเขาจะรู้เลยเขาบอกเอ้ยห้อยได้ไงเนี่ยของราคาสูงๆคุณมาห้อยได้ไงเนี่ยถ้าคนตาถึงเขาก็ใช่ไหมเราก็ไม่ต้องพูดถึงเราก็เลยไม่กล้าห้อยไปด้วยเลยคราวนี้เพราะคนที่เขาเล่นเนี่ยเขามีเยอะเขาบอกว่าเขารู้มองตาก็รู้แหละมองหน้าองค์พระมองตานะพระปิดตา
ไอ้ไม่ใช่พระนางพญาเขาก็รู้ว่าของจริงหรือของปลอมเขาบอกเพราะเขามีอยู่หลายองค์หลายสิบล้านอ่ะเออทำว่างี้เราก็เลยไม่ค่อยได้ห้อยพระที่มีคุณค่าเยอะนะห้อยพระใหม่ครับห้อยพระใหม่พระบวชใหม่เนี่ย พระบวชใหม่ก็ดีเหมือนกันไม่อันตรายห้อยพระเก่าๆราคาสูงเดี๋ยวไปนั่งหลับที่ไหนไม่ได้นั่งหลับเพ้อหลับนะเขาทุบเอาเนี่ยเดี๋ยวนี้ขโมยขโจรบ้านเราค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะเยอะนะเออผู้หญิงนี่ดีกว่าเยอะเยอะเข้าเรื่องเข้าทางเข้าที่เลยแหละโอ้โหนี่ขโมยขโจรพูดกับมันยากเลยแหละนะครับก็อยากให้คนปลอดภัยนะจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆแล้วก็ทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเรื่องราวของวัตถุมงคลที่ผมมาบอกอันนี้บอกขั้นต้นนะเดี๋ยวจะบอกให้เยอะกว่านี้แล้วเอาออกมาให้ดูเยอะกว่านี้ยังไม่ได้จัดเลยส่วนมีดหมอมีไหมหลายคนถามอยู่นะมีวันนี้ถามอยู่มีดหมอมีครับมีดหมอของบุพัฒน์นะราคาถามเรื่องราคาเดี๋ยวแหมจริงๆเลยเขาบอกว่าบุพัฒน์นี่หมอสองนิ้วครึ่งสองนิ้วครึ่งสองนิ้วครึ่งก็อยู่ที่ราคา1,500สามนิ้วก็อยู่ที่2,000นะครับนี่ราคาเบาๆนะอยากดูไหมอยากดูก็จะมีให้ดูนะครับพุทธคุณนี้สุดยอดปลูกเสกหลายวันละนะครับแล้วมีสร้างมาตั้งแต่ปี59ไล่มานะหมดไปแล้วก็ออกรุ่นใหม่มาอีกรุ่นหนึ่งนะครับในปี60 60 62 63ท่านดันเปี้ยงป้างเลยนะครับ63นี่ดังเปี้ยงป้างเลยนะครับท่านผู้ชมหลวงปู่พัฒน์บุญยกรรมโมวัดฝุ่ยด่วนนะครับเขาเรียกว่าพระผู้มีเมตตานะครับสายเลือดนะครับมาจากหลวงปู่เดิมนะเขาเรียกว่าพระบิดหมอเลยแหละนะต้นตำรับเลยพระหลวงปู่เดิมเนี่ยนะพระบิดหมอเนี่ยราคาจะสูงนะครับแต่ตอนนี้ไม่ค่อยมีแล้วล่ะนะครับท่านผู้ชมและผู้ฟังนะเพราะของดีค่อนข้างที่จะไปเร็วมาเร็วนะครับไปเร็วมาเร็วแล้วก็หมดเร็วนี่คือปัญหานะครับจริงๆแล้วสะสมไว้ไม่ผิดหวังนะครับจะวัตถุมงคลจะใหม่จะเก่านะชมเก็บไว้นะครับมันก็จะดีเองนะครับต่อไปข้างหน้านะครับมีคนถามว่าไม่ไล่หวยหรอไล่อยู่นะมาคุยกับอาจารย์อยู่เดี๋ยวขอเวลาวันที่25แล้วกันนะใช้เวลา5วันนะครับจะไล่หวย5วันนะครับก่อนหวยออกนะผู้ชมไม่ได้มอมเมาแต่ว่ามันก็น่าเสี่ยงนะประเทศไทยเราเนี่ยมันก็มีอะไรที่แปลกๆแล้วก็มีของดีๆเยอะเราก็ต้องเสี่ยงนิดนึงนะครับไม่เสี่ยงไม่ได้ไม่รวยอ่ะเขาบอกนะต้องเสี่ยงให้ได้ต้องให้ได้รวยนะครับท่านผู้ชมรวยรวยรวยใครก็อยากจะรวยนะครับไม่อยากจะซวยนะครับช่วงนี้นะเป็นช่วงที่หัวเรี่ยวหัวต่อสำหรับคนที่ทำงานนะจะเรื่องงานเรื่องการเงินการทองต่างๆนะครับเพราะหลายที่หลายทางนะก็ปัญหาเรื่องของโควิดนี่แหละไม่มีอะไรเยอะนะครับมันก็ทำงานยากหาเงินยากนะลำบากปัญหาก็เกิดเยอะนะครับแต่ว่าต้องผ่านไปให้ได้แล้วกันนะครับโควิดไม่สามารถทำให้เราตายได้หรอกนะถ้าเราไม่ติดมันนะครับท่านผู้ชมคิดง่ายพุทธคุณพุทธคุณที่เอามาให้ผู้ชมชมเนี่ยมีหลายแบบแล้วก็หลายอย่าง